ล่าสุดเนี่ยผู้ขายลอตเตอรี่รายย่อยเขามาชุมนุมที่หน้าทำเนียบรัฐบาลครับบอกว่าเขาซื้อจากยี่ปัวมา92บาทแล้วจะให้ขาย80บาทได้ยังไงขาดทุนตั้งแต่อยู่ในมุ้งแล้วแหละก็เลยออกมาเรียกร้องแบบนี้ครับวันนี้มีการประชุมคณะรัฐมนตรีนะที่หน้าทำเนียบปรากฏว่ามีผู้ค้าลอตเตอรี่รายย่อยจากจังหวัดเลยมานอนปักหลักในพื้นที่ใกล้ๆทำเนียบตั้งแต่เมื่อคืนครับรวมตัวกันที่บริเวณเชิงสะพานชมัยมาดูเชษท่ามกลางการดูแลความปลอดภัยของตำรวจนำรั้วเหล็กแล้วก็มากั้นไว้นำรถฉีดน้ำมาด้วยนะป้องกันไม่เกิดความวุ่นวายกลุ่มผู้ค้าลอตเตอรี่รายย่อยเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีปลดผู้อำนวยการบอร์ดสำนักงานกองสลากรวมถึงขอให้มีการจัดสรรโควต้าผู้ค้าสลากรายย่อยตัวจริงด้วยแกนนำบอกว่าช่วง 7-8 เดือนที่ผ่านมาผู้ค้ารายย่อยทั้งหมดเนี่ยไปยื่นแสดงความจำนงขอโควต้าลอตเตอรี่ในราคา70บาท40สตางค์จากกองสลากแล้วรอการยืนยันตัวตนแต่จนถึงณตอนนี้ครับยังไม่รับการตอบรับจากกองสลากเลยทำให้ผู้ค้ารายย่อยครับต้องไปซื้อลอตเตอรี่จากยี่ปัวต้นทุนสูงมากเลยนะ92บาทอ่ะพอต้นทุน92บาทจะให้มาขาย80บาทเนี่ยตามที่หน้าสลากได้ยังไงคือซื้อมาก็แพงแล้วจะมาขายขาดทุนได้ยังไงเพราะฉะนั้นก็เลยเรียกร้องให้รัฐบาลเนี่ยช่วยแก้ปัญหาด้วยครับเขาไม่ได้ถึงต้นทุน70บาท40สตางค์นะครับทุกวันนี้เขาต้นทุนเขาคือ92บาทแต่ถ้าพวกเราไปขายแล้วไม่เคลียร์ในพื้นที่เนี่ยก็ถูกจับถูกจับเนี่ยครั้งหนึ่งจะปรับ 5,000 บาทสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลก็คือต้องการหาผู้ค้าตัวจริงวันนี้พวกเรามายืนยันแล้วครับถ้ารัฐบาลหรือว่าเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเขาไม่มาดูแลผมก็ไม่รู้จะพูดว่าอย่างไรพวกเราก็คงไม่กลับก็ยืนยันตรงนี้ว่าทั้งที่ก็ชี้เป้าเลยนะว่าแพงมาจากยี่ปัวซาปัวรัฐบาลแก้ไม่ได้เลยคุณอนุชานาคาสายรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกำกับดูแลกองสลากก็บอกว่าพร้อมดูแลปัญหาของกลุ่มผู้ค้ารายย่อยครับเดี๋ยวจะส่งคนไปเจรจาหาทางออกแล้วก็จะหาทางแก้ปัญหาไม่ถึงขั้นต้องปลดบอร์ดกองสลากครับส่วนข้อเรียกร้องในการจัดสรรโควต้ามองว่าระบบโควต้ามีมานานแล้วและเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้สลากแพงดังนั้นต้องเฉลี่ยความสุขความทุกข์กันนะครับซึ่งหลายคนก็บอกว่าโหมันแก้ไม่ได้สักทีอ่ะแล้วพรุ่งนี้ฮะจะมีผู้ค้ารายย่อยจากจังหวัดเลยเขาบอกว่าถ้ายังแก้ไม่ได้จะมีผู้ค้ารายย่อย 9,000 ถึง 10,000 คนเนี่ยเตรียมที่จะเดินทางเข้ามาในกรุงเทพแล้วนะพรุ่งนี้มะรืนนี้เขาขีดเส้นบอกว่าต้องแก้ให้ได้เลยอันนี้เป็นปัญหาของคนผู้ค้ารายย่อยส่วนผู้ซื้อครับหวยถูกหวย80บาทมีอยู่จริงคนแห่เข้าไปซื้อสลากดิจิตอลงวดวันที่1สิงหาคม 7,100,000 ใบปรากฏว่าวันครึ่งอ่ะขายเมื่อวานวันนี้ตอนบ่ายโมง57นาทีหมดเกลี้ยงเลยอ่ะ13นาฬิกา57นาทีคนบอกว่าเอาเนี่ยไปซื้อหวยใต้ดินได้ไหมเดี๋ยวเราคือบนดินสิครับซื้อหวยดิจิตอลไม่ได้แล้วอ่ะมันหมดแล้วเนาะมันหมดแล้วอ่ะสอยมาได้กี่ใบดีกว่าหมดเร็วจังคนบอกว่ายังไม่ทันได้ฝันเลยหมดไปแล้วทำยังไงอ่ะแล้วคุณเนี่ยได้มากี่ใบได้มา8ใบโอ้คือต้องเร็วหน่อยไงก็คือพอเปิดขาย17เราก็ต้องเริ่ม17เลยอยากได้30ล้านตอนนี้จะเป็น48ล้านแล้วนะฮะแต่ว่างวดต่อไปก็จะเพิ่มมาแล้วนะทีละ2ล้าน2ล้านจนครบ20ล้านอ่ะจ้ะรอลุ้นกันนะครับวันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้